มาแบบนี้เนี่ยทั้งสองโครงการก็เต็มหมดแล้วไม่สามารถจะรับบริการได้มากกว่านี้แล้วฉะนั้นการลงทุนในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนในอนาคตข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าระบบนี้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นโครงการเราเป็นประเทศเดียวที่มีเป็นโครงการนับล้านล้านบาทเลยซึ่งประเทศอื่นเขาไม่มีเป็นโครงการขั้นสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยถึงตลอดไปนะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยมันไปไหนไม่ได้นะครับดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ก็เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางพัฒนาเป็นโครงการนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบรรลุความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งกองการภาคเอกชนและก็ทางการที่ของสาธารณจะเป็นผู้ที่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าโครงการเหล่านี้นั้นผ่านมาแล้วทั้ง EA และ HIA ทำการประชาพิจารณากับทางผู้ดูแลของทุกฝ่ายผมขอยินดีกับทุกท่านยินดีกับท่านสุริยะท่านเป็นคณะรัฐมนตรีทุกคนครับ